กาบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางชวิรัตเกษตรสุนทรสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นดิฉันคงไม่อภิปราย,ยนะคะในวันนี้เพราะว่าดิฉันขอตามงานนะคะเพราะว่าในประเด็นที่เราได้เคยพูดกันณนวะุฒิสภาแห่งนี้ตอนที่สภาพัฒนที่ ที่เรามีกิจกรรมในทางวิชาการเช่นวันนี้นีคะตอนนั้นเนี่ยในประเด็นอายุทศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะคะในประเด็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมค่ะทางวุฒธ,ธิสภาเนี่ยนะคะเราเคยเสนอให้นำระบบโซเชียลเครดิตหรือระบบ เครดิตทางสังคมเนี่ยค่ะมาใช้เพื่อกระตุ้นคนไทยให้มีพฤติกรรมที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั้งประเทศนะคะสร้างค่านิยมและคุณธรรมที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่ในเรื่องของความพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญญูนะคะ ก็ได้สอดคล้องที่รัฐบาลได้นำไปกำหนดนโยบายนะคะตรงนี้ในวันนั้นที่เสนอให้ทำโซเชียลเครดิตเนี่ยต้องขอบคุณทางสภาพัฒน์นะคะดิฉันเนี่ยได้เข้าไปเช็คดูแล้วก็ปยปนะคะก็ได้มีการให้มหาวิทยาธรรมศาสตร์จ้างทำนะคะได้จ้างมหาวิทยาธรรมศาสตร์เนี่ยจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกำหนดการขับเคลื่อนระบบ เครดิตทางสังคมหรือโซเชียลเครดิตเนี่ยค่ะซึ่งขณะนี้รายงานการวิจัยอันเนี้ยได้ออกมาแล้วที่จะไปขับเคลื่อนนะคะตรงนี้ที่ฉันก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลว่าในเมื่อมีผลงานการวิจัยออกมาแล้วดิฉันก็เกรงว่าถ้าเปลี่ยนใหม่แล้วถ้าไม่ได้มีการใช้ประโยชน์งานวิจัยตรงนี้นะคะที่ได้ปยปอยได้ได้จัดจ้างทํามานั้นเนี่ย กลัวว่าจะถูกเก็บไว้ในลิ้นชักนะคะก็อยากให้ทางท่านผ่านไปยังสภาพัฒนะคะไปถึงรัฐบาลก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยคะ่ะได้นําตรงนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และดิฉันก็หวังว่าคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานนั้นเนี่ยนะคะก็จะได้ดําเนินการเรื่องนี้ขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปคะ่ะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณคะ่ะ